เป็นชั้น4นะครับและภายในอาคารของภาควิชานะครับแต่ละภาควิชาแล้วก็ทำโดยอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ในภาควิชาแต่ละภาคนะครับก็จะมีน้องนะครับมาทำงานช่วยนะครับภาควิชานะครับซึ่งวันนี้ภาคทำอะไรบ้างครับในการบิ๊กคิดดิ้งเดย์ของภาควิชาวันนี้แยกกระดาษรีไซเคิลค่ะซึ่งมีจำนวนมากก็เอาไว้ใช้ต่อไปค่ะครับผมแล้วในส่วนของในห้องทำงานนี้เดี๋ยวจะอาจารย์แต่ละท่านจะเป็นคนทำความสะอาดนะครับไปเดี๋ยวอาจารย์นะครับมาปลุกนะครับห้องของอาจารย์นะครับดูซิว่าวันนี้อาจารย์เขาจะทำอะไรบ้างครับในจุดนี้นะครับในจุดนี้เองนะครับก็มีท่านอาจารย์นะครับสุวรรณานะครับที่กำลังทำความสะอาดห้องของตัวเองอยู่นะครับถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับให้กับอาจารย์ภายในคณะบริหารธุรกิจเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กับท่านอาจารย์สักนิดน้อยนะครับโอเคค่ะBeginning Day ในวันนี้นะครับท่านอาจารย์คิดว่าไงครับผมก็โอเคค่ะถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่สะสางห้องทำงานตัวเองนะคะครับผมทำเท่าที่ทำได้ค่ะครับผมอาจารย์สู้ๆหน่อยครับ1 2 3สู้ๆครับครับจุดนี้เองนะครับน้องๆจะช่วยกันทำอะไรครับแกะแม็กแกะแม็กแล้วก็แยกกระดาษที่แบบมีสามารถรีไซเคิลได้สามารถรีไซเคิลได้แล้วตรงจุดนี้มีแค่4คนไหวไหมครับไหวค่ะโอเคบอกกล้องหน่อยสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะ2 3ครับตอนนี้เรามาพบกับว่าที่นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจนะครับที่วันนี้นะครับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในฝ่ายของนักศึกษานะครับที่นำน้องนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจนะครับมาทำความสะอาดที่คลีนนิ่งเดย์คณะนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกกับนายกสโมสรนักศึกษากันนะครับครับก็ยินดีนะครับที่น้องๆได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความสะอาดให้คณะของเราได้มีความสะอาดน้องๆก็เป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจที่คณะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งนะครับในความคิดเห็นของนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจนะครับที่จะนำพาคณะบริหารธุรกิจนะครับแล้วก็สืบทอดปณิธานของผู้ที่นะครับที่ในการช่วยกันดูแลรักษาความจำของคณะบริหารธุรกิจนะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดคุยกันต่อนะครับขอบคุณครับอ่านวิดีโอเขามาสู้ครับในแง่สู้ๆเอาใหม่นับ1 2 3สู้ค่ะนี่ไงแทนมาขนาดนี้เหรอครับในจุดนี้เองนะครับเป็นความรับผิดชอบของผู้ช่วยงานนะครับแล้วก็แม่บ้านนะครับที่ดูแลครับรับผิดชอบในนี้นะครับเราก็มาสัมภาษณ์นะครับว่าพี่แอนนะครับรับผิดชอบอะไรบ้างในจุดนี้นะครับดีค่ะรับผิดชอบในโซนนี้แล้วก็บริเวณโรงอาหารชั้น1และชั้น2ลานกิจกรรมของคณะค่ะวันนี้ก็ได้พาน้องๆมาปัดกวาดอย่างใหญ่เช่นถูโต๊ะจัดเกมว่าตรงลานนี้นี่ของค่อนข้างจะสูงอะค่ะก็เลยต้องใช้บันไดแล้วก็อุปกรณ์เสริมช่วยครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2นะครับว่าทำความสะอาดแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูครับ3ครับนี่ก็จะเป็นบริเวณชั้น2นะครับที่มีน้องๆ นะครับจากชมรมกีฬานะครับที่จะทำความสะอาดในบริเวณชั้น2นะครับหรือว่าพี่สะอาดพี่นะครับที่ดูแลในจุดนี้นะครับทำงานบ้างค่ะค่ะสุกสุกกว่าตรงนี้อะไรค่ะอันนี้มาจากชมรมอะไรคะสปอนค่ะวันนี้ทำอะไรบ้างคะก็มีการทำความสะอาดค่ะแล้วก็เช็คของนิดหน่อยค่ะค่ะแล้วก็ทำอะไรบ้างครับก็มีทำความสะอาดค่ะปัดฝุ่นแล้วก็ดูแลของที่ชำรุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
น้องที่รับผิดชอบในจุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกนะครับว่าน้องๆทำอะไรกันบ้างนะครับนี่ทำอะไรบ้างครับเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะกวาดกวาดเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะนะครับโอเคไหวไหมไหวไหมบอกพ่อมาสู้ๆค่ะสู้ๆขอบคุณค่ะนอกจากเราจะทำความสะอาดภายในคณะแล้วนะครับคณะยังมีบริการนะครับสำหรับน้องนักศึกษานะครับที่จะมีความสะดวกในเรื่องของการอุปโภคและอะไรมาครับในจุดที่เองนะครับก็จะเป็นจุดที่น้องๆ นะครับที่ทำความสะอาดภายในคณะเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเติมพลังนะครับโดยเรามีทั้งอาหารนะครับของกินเล่นแล้วก็นะครับให้บริการกับน้องๆที่มาทำความสะอาดในวันนี้นะครับที่ทั้งเจ้าที่และก็นักศึกษานะครับมาเรียนรู้นะครับสามครับจุดนี้นะครับก็เป็นจุดรับผิดชอบของงานนโยบายและแผนนะครับรวมถึงงาน QA นะครับที่แสดงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นะครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับตามไปครับเอ้าครับในจุดนี้เองนะครับผมเราในจุดนี้เองนะครับก็จะมีน้องค้านะครับที่ดูแลในจุดนี้นะครับทำอะไรบ้างครับเมื่อกี้กว่าทางนู้นแล้วครับครับผมตอนนี้กำลังโดนให้รดน้ำต้นไม้ครับผมก็คิดว่าจะรดแต่ตรงนี้แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าถูกด้วยเลยก็ดีครับโอเคดีมากครับผมก็ช่วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปจุดอื่นสามอันนี้คือเจ้าหน้าที่ที่กำลังกินแรงอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูครับนี่สัมภาษณ์แล้วนะครับของพี่ซับนะครับพี่ซับนะครับเดี๋ยวพี่ซับดูแลจุดนี้นะครับทำอะไรบ้างครับพี่เก็บใบไม้ใส่ถุงดูกล้องทำอะไรบ้างครับพี่เก็บใบไม้ใส่ถุงค่ะแล้วก็ทำอื่นไหมยังไม่ทำทำอย่างเดียวไหวไหมคะไหวสิคะเอาความพร้อมมาไหมวันนี้โอเคโอเค